พรคู่รักต่างวัยไม่หยุดสวยล่าสุดขึ้นเขียงต่อทำศัลยกรรมตาสองชั้นต้องบอกว่ากำลังโด่งดังและเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อโลกออนไลน์นั้นได้แชร์เรื่องราวของคู่รักต่างวัยที่กำลังโด่งดังใน TikTok โดยมีชื่อว่าน้องเวฟชายหนุ่มอายุ17ปีและพี่พรฝ่ายหญิงอายุ58ปีโดยคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง41ปีเลยทีเดียวและปัจจุบันน้องเวฟพี่พรก็ได้คบหาดูใจกันมาได้11เดือนแล้วโดยหลังจากทั้งคู่เปิดตัวนั้นก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมบ้างก็ถูกชื่นชมในความรักที่น่าอบอุ่นในขณะก็มีอีกฝ่ายวิจารณ์ว่าอายุห่างกันเกินไปอาจคบกันได้ไม่ยืดยาวและในเวลาต่อมาดังจนฉุดไม่อยู่จริงๆเมื่อพี่พรคู่รักต่างวัยเตรียมเฉิดฉายหลังในห้างประจักษ์ชัยจับเซ็นสัญญาค่ายไหทองคำหลังทำจมูกปรับโครงสร้างใบหน้าโดยประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าคู่รักต่างวัย and Olive Tokyo Nobra เซ็นสัญญาร่วมงานไหทองคำเป็นทางการสัญญาว่าจะนำคาแรคเตอร์ชื่อเสียงโปรไฟล์ของแต่ละคนมาต่อยอดในทางที่สร้างสรรค์พัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เฟ้นๆ FCได้ชื่นชมผลงานเร็วๆนี้ผมเป็นคนให้โอกาสคนผมเป็นนักปั้นผมชอบสร้างวิกฤตเป็นโอกาสผมแค่อยากต่อยอดความดังความมีกระแสให้ทุกคนมีอาชีพมีเงินมีทองอย่าพึ่งดราม่าผมหลายเด้อทุกคนนั่นเองต้องบอกว่าล่าสุดปังไม่ไหวเมื่อพี่พรคู่รักต่างวัยไม่หยุดสวยหลังตัดไหมจมูกล่าสุดขึ้นเขียงต่อศัลยกรรมตาสองชั้นเพิ่มโดยประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดหลังพี่พรคู่รักต่างวัยทำตาและระบุข้อความว่าพี่พรคู่รักต่างวัยตัดไหมจมูกขึ้นเขียงต่อรอบนี้ต้องสวยไปเวอร์วัย58ต้องเหมือนสาว38เด้อขอบคุณวีแคร์คลินิกพัทยาบายหมอแพรว